ในฐานะที่เป็นกองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการรวมพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบบึงพระราม9ทำความสะอาดกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมเราได้ร่วมกับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างมีการรวมพลังกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะฮะแล้วก็เคลื่อนขบวนไปลงนามถวายพระพรตอนนั้นเรารวมพลังได้เกือบหมื่นคนครับก็เป็นการแสดงออกซึ่งผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างได้ร่วมมือกับเรามาในการจัดระเบียบสังคมนะครับในส่วนของการปรองดองหรือว่าความสมานฉันท์ในพื้นที่เมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นก็ได้รับความพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันลดความขัดแย้งผมก็ปรารถนาที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะนำประเทศของเรากลับไปสู่ความพัฒนากลับไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคตนะครับคงไม่ต้องมาให้ใครมาช่วยจัดระเบียบพวกเรากันเองนี่แหละครับที่จะให้น้ำใจซึ่งกันและกันความปลองดองความสมานฉันท์ก็จะกลับคืนมาสู่พวกเราครับ